Cara, eu pego.ผมจะถ่ายไปนะบอสก็โดนจากบอสไปผมมาถึงญี่ปุ่นยังจะต้องบำบัดข้ามประเทศสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับพี่ชายครับว้าวอาจารย์ที่สอนโทรมาจากญี่ปุ่นนะได้รู้สึกตัวไหมอาจารย์โทรมาหาจากญี่ปุ่นดิ้นรู้สึกตัวหรือเปล่าลองลืมตาดูซิลืมตาดูซิได้ไหมลืมตาได้ไหมดิ้นไหวไหมอาจารย์โทรมาหาจากญี่ปุ่นแล้วนะลองขยับตาดูซิถ้างั้นขยับตาไหวไหมก็ขยับตาก็ได้วันนี้เขาเป็นไข้อ่ะอาจารย์40องศาค่ะเหรอค่ะหลังจากวันรู้จักพอเมื่อวานบอกเขาว่าอาจารย์จะดูอาจารย์ให้คุณใจลืมมารับหกหัวด้วยเหรอค่ะหลังจากวันที่จากกันตั้งแต่คราวนู้นไปวันที่12ใช่ไหม12มกราคมอาการเขาเป็นไงบ้างจากนั้นอาการวันนั้นเขาหายใจดีขึ้นเลยค่ะอาจารย์วันยอค่ะที่เจออาจารย์นะคะแล้วจากนั้นก็ซุดอีกว้าวเหรอไหนถ้าจะซ้ำก็คงดีเนาะ12 13 45 17ผมเดินทางเนาะถ้าซ้ำได้ก็น่าจะดีมาถึงนาทีนี้แล้วเนี่ยลองเอาเสียงโทรศัพท์แตะหูเขาดูอย่างเดียวครับเปิดโฟนด้วยเปิดโฟนด้วยครับเอาโทรศัพท์ไปนะหูเข้าไหมฮะอาจารย์ใช่เปิดโฟนด้วยนะเปิดโฟนด้วยเปิดโทรศัพท์ด้วยค่ะเออโอเคนะโฟนไว้ค่ะสังเกตนะเสียงผมเมื่อเวลาเข้าหูเขาแล้วเนี่ยเขาจะกระพริบตาหรือเปล่านะค่ะเอาล่ะฟังเสียงนะเสียงกระวังตกจากที่สูงจากลุงงอเกินบ้าฟังให้ดีตกหัวค่ะอาจารย์เออดีแล้วเขาหันหน้าค่ะเออดีแล้วกระดกหัวดีแล้วหายใจบังเขาใจหายใจลึกเขาหันหน้าค่ะอาจารย์เออดีแล้วสายหน้าไปมาดีแล้วแหละครับอ
ต่อตอนนี้โทรศัพท์อยู่ที่ไหนค่ะมีวี่แววบ้างไหมครับมีวี่แววผิดปกติไหมครับเดี๋ยวขอดูที่เครื่องก่อนนะคุณพยาบาลที่เครื่องสัญญาณดีขึ้นไหมคะยังเท่าเดิมออกซิเจนเท่าเดิมค่ะอาจารย์เหรอเขาหายใจเองกไดด้ไดหม้ล่ะเขาหายใจเองได้ไหมยังไม่ได้ค่ะอาจารย์เขาหายใจเครื่องตั้งไว้30อ๋อเครื่องตั้งเครหนื้่าองตชอ่วยนอย่สางามเดีสยิวบเเขข้าาใจครับเครื่องช่วยอย่างเดียวเหรอใช่ค่ะเครื่องช่วยอย่างเดียวค่ะอาจารถย์้าเครื่องช่วยอย่างเดียวมาถึงตรงนี้แล้วขอถามว่าหัวใจเขาเต้นกี่ครั้งต่อนาทีครับหัวใจเขาเต้นกี่ครั้งต่อนาทีคะ118ครั้งค่ะ118ครั้งค่ะอาจารย์การหายใจนะเขาใช้เครื่องอยู่เนาะไม่เพิ่มค่ะตอนนี้เป็นเครื่องช่วยทุกคนเลยค่ะอุ้ยตายโอเคไม่เป็นไรเป็นเครื่องที่ทำหายใจทั้งหมดเลยครับผมทราบฮะเครื่องช่วยหายใจทั้งหมดหัวใจเต้น180ฟาฟังให้ดีนะฮะมันดูเหมือนว่าหัวใจจะพีคขึ้นไปมากนะครับให้สังเกตเวลาหัวใจลงถ้าหัวใจมาถึงประมาณสัก40ครั้งต่อนาทีหรือ30ครั้งต่อนาทีก็โทรศัพท์หาญาติได้หมดทุกคนได้เลยเนาะเชื่อว่าน่าจะถึงจุดพีคแล้วครับเพราะหัวใจเร็วขนาดนั้นน่ะโอเคนะความดันเป็นไงบ้างครับผมความดันก็ต่ำๆลงนิดนึงค่ะแต่ว่ายังถือว่าปกติอยู่แต่ต่ำๆลงนิดนึงขอตัวเลขบนล่างครับ95 59ค่ะ95 59โอ้ต่ำต่ำมาเป็นชุดเลยนะเนี้ยค่ะ ถ้าเช่นนั้นก็บอกให้รู้ว่าหัวใจอ่อนแอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหัวใจเต้นเร็วร้อยกว่านี่มันพีคแล้วประมาณสักไม่น่าจะเกิน1ชั่วโมงมันจะต่ำลงนะหัวใจนี่เต้นช้าลงช้าลงอย่างถ้าไม่ถึงไม่รู้ถึง40 50อะไรก็ต้องรีบโทรศัพท์บอกญาติโกโหติกาทั้งหมดกันแล้วกันเนาะนะแจ้งเพื่อให้ทราบก่อนเนาะหมายถึงได้ทำสิทธิ์นั่นแหละหมายถึงได้รู้แจ้งญาติไหมคะใช่ไหมคะไม่รู้ถ้าหาว่าถ้าหัวใจมันเต้นจำนวนครั้งนะ50 40รีบโทรศัพท์ไปหาญาติโกโหติกาทั้งหมดกันแล้วกันถ้าถึงระดับนั้นเนาะค่อยๆดูเขาจะลงฮะพอเวลาขึ้นพีคก็จะเป็นอย่างนั้นนะหัวใจโอเคนะจะเช็ดตัวไหมเช็ดตัวผมว่ามันถ้าก็ต้องถ้าเช็ดก็ต้องใช้น้ำอุ่นนะเช็ดนะเช็ดตัวให้ใช้น้ำอุ่นเช็ดห้ามใช้เย็นเป็นอันขาดห้ามใช้เย็นโดยเด็ดขาดห้ามใช้เย็นโดยเด็ดขาดนะถ้าจะมีการช่วยก็ช่วยตรงนั้นครับโอเคน้องเนาะอาจารย์ขาอาจารย์ขาเขามีการขยับตาบ้างไหมเขาหันหน้าค่ะตอนที่อาจารย์ถือปากอะค่ะเขาหันหน้าโอเคเขาหันตะแคงทั้งคอเลยอะค่ะโอเคสายหน้าสายขวาแปลว่าสัญญาณนี้ก็ช่วยเขาคงจะจำเสียงผมได้อะเนี่ยเขาจะมีสื่อหนึ่งก็แล้วกันเขานับถืออาจารย์มากค่ะเอาเป็นว่าคอยดูว่าหลังจากนี้ไปกันแล้วกันเนาะถ้าหากว่าเขาจะดีขึ้นก็จะดีขึ้นแหละถ้าเขาไม่ดีขึ้นหัวใจจะเต้นช้าลงช้าลงนะจำหน่อยครับตรงนี้ถ้าเขาดีขึ้นหัวใจจะหยุดเต้นช้าลงใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ใช่หัวใจเขาจะมาเป็นเพื่อปกติมัน60ถึง80ครั้งต่อนาทีหัวใจอ่ะมันมีเครื่องอยู่ตรงนี้ค่ะอาจารย์ก็
ก็เมื่อกี้นี้บอกแล้วว่าผมรู้แล้วว่าหัวใจมันเต้น118ครั้งต่อนาทีเดี๋ยวนี้มันจะกลับลงมามันจะกลับมาถ้าหากน้องวีน้องวีคุณวีครับคุณวีช่วยยืนอยู่นิ่งๆก่อนยืนอยู่นิ่งๆก่อนแล้วฟังก่อนนะครับอยู่นิ่งๆแล้วฟังแล้วทำความเข้าใจตามก่อนเนาะอย่าเดินไปไหนมาไหนนะครับให้เอาโทรศัพท์ไว้กับหูตัวเองนะครับจะอธิบายนะครับโอเคพร้อมนะครับเอาละหัวใจเต้นเมื่อกี้เนี่ยเขารายงานมาว่า118ครั้งต่อนาทีผมถือว่ามันสูงขึ้นมามากแล้วมันจะถึงจุดพีคแปลว่ามันขึ้นสูงอันนี้ไม่ได้แล้วมันจะลงคอยดูมันจะลงถ้ามันลงมาอยู่ในระดับ80ครั้งต่อนาทีนะ60ถึง80ครั้งนี่ถือว่าหัวใจเต้นตามปกติแต่ถ้าหากมันลงมาถึง50เมื่อใดล่ะก็หัวใจเต้นเนี่ย50 40ต้องรีบโทรศัพท์บอกให้ทุกคนได้รับทราบทันทีภายใน24ชั่วโมงได้ค่ะโอเคนะผมกำลังจะบอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็แค่นั้นเองแหละครับ